เสียงครับสวัสดีครับพ่อพ่อกำมะนั่นชาแนลเพจเหมือนเดิมเหมือนเคยครับผมหลังจากบ่ได้ถ่ายคลิปยาวมาเป็นโอ้บ่แม่น2เดือนแล้วบ่พี่น้องบ่ค่อยมีเวลาพี่น้องเฮ็ดงานมื้อนี้มาพร้อมกับเมนูใหม่พี่น้องเฮ็ดแล้วว่าหั่นฮ้อนๆเลยพี่น้องเอ้ยกับแจ่วเมนูอย่างของบ่พี่น้องออมไก่ใส่ผักอีเลิศใส่ต้นหอมบัวพี่น้องผักปลูกเองพี่น้องกำลังงามก็เลยซื้อไก่มาออมใส่ต้นหอมเก็บผมตัดได้ที่ในกำบักใหญ่เลยนี่ครับไปใส่ผักอีตูลาวหรือใบอย่างใบแมงลักกับกะเพราควายใส่2หยอดเพราะมันหอมมาๆๆบ่ต้องเว้าหลายใหญ่ฮะต้องเกือบดีกว่าของเสียคือเก่าไปหน่อยเออนะหอมบัวปลูกเองมาดูสูตรกันยังได้สูตรใกล้ๆไปหน่อยพักๆเจ้าของยาวว่าเขาเศร้าเขาเนี่ยนอนซิบเอ็มม่วงเขาเศร้านั่นแหละออมใส่ผักหลายๆมันจะเสียบรรยากาศร้อนๆนี่จะควันไฟแสบตาแสบจมูกอยากกระเจี๊ยบอากาศกระมิดกระม่อนระพิดเป็นหนองเอ้ยผักหวานครับสดจากต้นนั่นแหละตับปุ๊บเอามาใส่เลยThank you.
หอมมากยำเตือกับเผากล้วยหอมหอมผ ักบัวน้ำหนึ่งแป้งหนึ่งอะไรตับมากเครื่องแป้งแล้วจะหั่นเครื่องแป้งแค่อย่างอ้อมเส้นหมูเส้นเนี่ยที่นอกคือต้องใช้ความไกลนอกได้คือบ่มีกระดูกคือบ่มีกระดูกเป็นน่องตัวน่องน่องไกลที่น่องน่องที่สะโพกยิ้มหันอ
อินเนาะพี่น้องบ่เบิดดอกไปน้องเอ้ยอิ่มความเป็นแค่อิ่มแหละเนาะไปน้องผมว่ามันก็กินจุเพื่อเพิ่นกินนี่ก็สิฮอลาพี่น้องไปว่าเบิดเด้อครับผมน้อง FC คนใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยเด้อครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปสวัสดีครับผมพอกันกินหนาครับผม